ไข่ปาล์มหน้าไข่มดแดงเม็ดขาวๆเนี่ยจุบจุบชอบใช่ไหมใส่เพลงอร่อยข้าเรียงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่มารูนสตูดิโอขายอินสามคลิปเลยเนาะเราจะไปถนนคนเดินท่าแพกันทุกคนนี่ความพิเศษมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเดินจากโรงแรมไปได้ระยะทางใกล้มาก350เมตรได้ประมาณนั้นก็คือเดินได้แหละทุกคนคือเกิดมาอายุ26ปีแล้วก็ยังไม่มีแฟนเลยไม่ใช่คือยังไม่เคยไปเดินถนนคนเดินท่าแพเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงพี่โมเคยปะไม่เคยเนะเคยปะไม่เคยครับมีพี่จ้าคนเดียวที่เคยแต่นานมากแล้วอะเกิน10ปีแล้วล่ะความทรงจำในตอนนั้นเป็นยังไงคึกคักฝรั่งเยอะแค่นี้เลยแสดงว่ามีสาวงานดีเยอะรัสเซียอุ้ยอ่ะเอ้ยชมพูเอ้ยผิวเขาแบบขาวผิวขาวชมพูเรื่องนี้คือเป็นช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาทุกคนตอนนี้เรามาดูกันว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่นะตอนนี้ช่วงนี้ที่พิมพ์มาพิมพ์รู้สึกว่าเชียงใหม่เริ่มกลับมาคึกคืนแล้วต่างชาติเริ่มกลับมาเที่ยวแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีอะไรให้เรากินมากน้อยแค่ไหนเราจะเริ่มกันที่คุกวุ้นเพื่อเพิ่มความสดชื่นสักหน่อยเชิงสรุปป้าเขาบอกว่ามีทุกน้ำมีทุกรสก็เลยเอาสไปซ์มาแทนโค้กแต่หลังขนาดซอสกับสปู๊ดดีมากสบายเย็นถ้าหน่อยก็เดินตรงนี้มันก็เป็นฟิลแบบของกินของพื้นเมืองเสื้อผ้าพื้นเมืองอะไรอย่างนี้แล้วก็ของกระจุกกระจิกของฝากน่ารักก็มีเต็มเลยทุกคนแต่มันดูยาวเนาะดูยาวไปสุดทางแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่มันก็คล้ายๆแบบถนนคนเดินที่อื่นที่เราเคยเจอนะก็แบบมีไอ้กบไอ้เสียงกบตะกี้กบคืดๆแล้วก็ไอ้ที่โดดยิงขึ้นฟ้าแม่เหยาดูกันอยู่ดีๆทุกคนฝนค่อยๆหยดหยดแม่แล้วพี่ก้าวเฮ้ยฝนตกหรอนี่ก็ไม่มั้งสักพักโดนกันหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวขอหาที่หลบฝนกันแป๊บนึงนะกินร้านนี้มั้ยมีอะไรก็ไม่รู้หาที่หลบฝนหาที่หลบฝนอยู่ดีๆฝนก็ตกเฉยจะได้ถ่ายไหมคลิปนี้เป็นไม้กิวเอาไหมก็ดูนะกินดีนะหลังจากฝนตกทุกคนมันดูเหมือนจะตกหนักเราก็เลยมานั่งกินร้านท่าแพกิวแต่พอมานั่งรอได้ประมาณไม่ถึง10นาทีฝนก็หยุดตกแล้วอะไรรู้ไหมคือรอคิวนานมากพอฝนตกคนก็แห่เข้ามาในร้านเพื่อหลบฝนไงก็เลยกลายเป็นรอคิวนานกำลังคิดว่าอีกนิดนึงถ้าไม่ได้ก็จะออกแล้วแต่มาเสิร์ฟก่อนพอดีอันนี้พิมสั่งไปอันนี้มันคือไส้หวานพิมไม่น่าจะว่าไส้หวานคืออะไรเป็นหม่าล่าลองกินไม่โอเคนะกรุบๆทำไมเรียกว่าไส้หวานวะแต่ไม่เหม็นสาบพิมก็ดีใจแล้วสำหรับเครื่องในอันนี้เนื้อวากิออสเตรเลียอร่อยจับอันนี้อะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอจิ้มไม่ลงเลยนะโอเคน้ำจิ้มอันนี้คนมีปลาหมึกอร่อยดีราคาเริ่มต้นที่25ล้านนี้ใช้ได้โอเคแต่ก็แอบได้น้อยนะแต่ว่ารสชาติดีเดี๋ยวเราลุยกันต่อฝนหยุดตกแล้วพิมเจออะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่มาราคาไม้ละ10บาทเขาบอกว่ามันคือเมี่ยงลาวเดี๋ยวซื้อแป๊บต้องกินกับพริกไหมคะแล้วแต่คนชอบอร่อยไหมคะอร่อยค่ะจะหมดแล้วลูกเนี่ยโอเคขอพริกอันนึงนะขอบคุณค่ะทุกคนเมี่ยงลาวไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าตามันแบบคือใบอะไรก็ไม่รู้ว่าใบเมี่ยงเหรอกลิ่นหอมแบบหอมเจียวมากกินนะโอ้ยมันเป็นความอร่อยที่มันมีความรสชาติคล้ายๆกับน้ำของเมี่ยงขาวอ่ะแต่ตัวไส้ไม่ได้ขนาดนั้นหวานๆธัญพืชไอ้พี่ก้าลองพี่ก้านี่นักกินเมี่ยงคำเป็นนักกินเมี่ยงคำไปแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าแบบนี้คืออร่อยหรือไม่อร่อยเพราะปกติไม่ชอบกินเมี่ยงคำคุณยายเป็นคนเหนือไงเลยกินบ่อยต่อ
ม่เคยกินแบบเนี้ยเหมือนเอาใบเมี่ยงไปต้มหรอข้างในคืออะไรไม่รู้แต่ก็โอเคนะข้างในเป็นผักกาดดองมีความหวานหอมๆถ้าอยากกินเผ็ดก็กินพริกเข้าไปหรือไปกินอย่างอื่นต่อตะกี้คอลวิดีโอคุยกับคุณนายเพราะว่าคุณนายบอกว่ามาเชียงใหม่อย่าลืมซื้อผ้าให้แม่นะแล้วก็ได้ชิ้นนี้ไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสิ้นผ้าไหมค่ะผ้าไหมเป็นเขาเรียกผ้าไหมเออผ้าสิ้นไหมผ้าสิ้นไหมสรุปเป็นผ้าสิ้นไหมขนมจีบน่ากินมากเลยทุกคนมันดูแบบกระปุกกระปิกน่ากินจัดเลยขนมจีบชุด20ค่ะโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนปากขนมจีบหมูทุกคน20บาทเท่านั้นโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนหกลบ20บาทใช้ได้ทุกคนแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือสันคอหมูย่างทุกคนชื่อดึงโอ้โหมันแบบว่าเนื้อแล้วก็มันแล้วก็เนื้อแล้วก็มันเป็นเลเยอร์อันนี้มาละ10บาทโอ้สายเด็กอ้วนต้องชอบพูดเลยอร่อยแบบรู้สึกผิดมากๆเลยมันเต็มก้อนเลยแต่อร่อยมากเลยแล้วก็โคขุนย่างมาละ10บาทเขาราดเนื้อให้เยอะดิก็ชิมก็อร่อยแต่ค่อยซื้อก็ได้ครับเห็นแล้วอยากกินมากเลยมันคือหมูอ่องคืออยากจะกินแต่เราไม่อยากกินเยอะเลยถามเขาว่าฝาหนึ่งราคาเท่าไหร่เขาบอกฝาหนึ่งชิมฟรีเลยนี่ก็ไม่ได้ไหมเดี๋ยวก็ซื้อแพ็คหนึ่งเหมือนกันเราเอาไปให้เต้เออเอาแพ็คหนึ่งค่ะน่ากินคือมาเหนือเราต้องกินอร่อยมากมันเป็นความนัวของภาคเหนือขอบคุณนะคะเท่าไหร่คะ150บาทอะไรวะอะไรวะน้ำเปล่าใช่ไหมไม่ใช่กินนกเลยมาเร็วทุกคนแวะมากินอ่องปูในวัดพันอ้นคือเข้ามาแล้วรู้สึกเราเย็นสบายมากเลยทุกคนแปลกมากเลยปกติเข้าวัดก็จะแต่ว่าพอมาวัดเชียงใหม่รู้สึกเราเย็นสบายสงบเอาเหอะเราก็กินของเราเลยกันเนาะมานี่สดๆร้อนๆเพิ่งขึ้นมาจากเตาโหหอมมากยำ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 กูเลยต้องมีข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มมันถึงจะแซ่บมันมีความแบบเค็มๆนัวๆนะแต่สำหรับพิมแอบเค็มไปน้อยนึงอย่างที่เหลือไปฝากเต้ไปกินต่อขอบคุณนะคะเห็นเป็นต้องซื้อเพราะมันกระจุกกระจิกน่ารักมากทุกคนนี่มันน่ารักไหมมันน่ารักนะสีฟ้าๆไว้ใส่กระเดใส่กางเกงใส่แฟชั่นได้หมดเลยคุมโทนคุมสีทุกคนปานิปุรีอินชัยหยังเฮ้ยทุกคนพูดเลยว่าอย่าไปจำภาพอาหารสำเร็จรูปเราต้องกินแบบเป็นล้านๆดิวขายยังไงคะเอา1ชุดค่ะเหงื่อแตกอ่ะเพื่อนเป็นหัวแล้วอาจจะอร่อยก็ได้ร้านนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแย่มากกันนะอ้ามหายไปนะกรอบจังอย่าไปจำมันครั้งนี้ต้องเยี่ยมยอดแน่ๆครับโอเคหาเหงื่อใหญ่เลยมาแล้วปานิปุริอีโอ้โนจิจิสรุปมาจากกล่องเดียวกันอ๋อเป็นสำเร็จรูปมาได้แล้วมั้งไม่ได้เสียมั้งดิกรอกเข้าไปกรอกเข้าไปน่ะใส่เข้าไปเออใส่เข้าไปอากินอาชนมันก็ยังมีเสน่ห์ความเปรี้ยวคำพูดเดิมกับคลิปที่แล้วเดี๋ยวตัดมาใส่ให้กินทำใหม่วะอันนี้คืออะไรนะยำข้าวพองขอลองชิมนะจ๊ะมาลองชิมก่อนหรอลองสดชื่นดีนะผักเย็นๆมีอะไรให้เคี้ยวๆอร่อยดีกว่านี้ไปลืมได้ยังไงนะโอเคไปไม่หน้าอย่างเยอะเดี๋ยวนะหน้าไข่หอมน้ำไข่หอมแล้วเห็ดหอมพี่เห็นนะคะว่าเห็ดหอมไว้แล้วก็มีไข่มดแดงพี่ก็เลยเอาทั้งสองอย่างมาลงกันกลายเป็นไข่หอมดีไม่น่าหอมไข่น่าเกลียดกินอะไรดีวะเห็ดหอมด้วยกันเบสิกสุดเซฟสุดอยากกินไข่มดแดงบอกคุณผมเอาไข่มดแดงหนึ่งเอาเห็ดหอมหนึ่งค่ะเห็ดหอมหมดแล้วครับเอาไข่มดแดงอันเดียวค่ะ20ครับ20บาทได้มาแล้วไข่ปาล์มหน้าไข่มดแดงมันเหมือนเป็นดับเบิลไข่ไ
ไข่ป่ามไข่มดแดงอ่ะพี่ก้ามาลองสิไข่มดแดงเห็นไข่มดแดงไหมเออนี่ไข่มดแดงเม็ดๆอ่ะนะเออเม็ดขาวๆเนี่ย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 รออุ้ยรอง1 2 3จุบๆชอบใช่มั้ยรีแอคอร่อยจัดใส่เพลงอร่อยข้าเรียงเป็นกับขนมถ้ามันไม่มีไข่มดแดงก็อร่อยดีแต่พอมีแล้วเรากินไม่เป็นอ่ะมันเลยแบบกลิ่นไม้ไงครับนี่อร่อยนี่แหละอาหารเหนืออ๋อฉันโบราณเลยโทษดิเสน่ห์อาหารเหนือคุณเข้าไม่ถึงคนละโลกกันเลยนะเนี่ยเหมือนตกนรกอันนี้เหมือนขึ้นสวรรค์อร่อยโอเคมันหวานหวานมันมันนะนี่บอกหวานมันพิมพ์บอกกลิ่นเหมือนไม้ไม้โอเคไปต่อโคตรเยี่ยมลองให้ชาวภาคกลางทานหน้าตามันประหลาดพี่ก้าพี่ออกมาเป็นตัวเลยอ่ะมันเป็นตัวเลยใช่ในไข่ถ้าแกะออกมาก็เป็นเหมือนนี้แหละเออนั่นแหละมันหรือเพราะผมไม่มีเลือดชาวเหนือ ไม่รู้สึกอะไรหรอกหวานๆมันๆ มาลองดูกันกินได้เหลือเชื่อเชื่อไหม อะไรมากินมาล้างปากหน่อยกับน้ำมะพร้าวใช่ไรเอ้ยหวานดีใช่ได้ไปไปกันต่อเจอปัญหาแล้วทุกคนจะซ้ายหรือจะขวาอันนั้นขวาอ๋อหรอหรือจะตรงทำยังไงดีเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าตลาดมันไม่ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าที่คิดแต่ว่าคือระหว่างทางมันจะเป็นเหมือนแบบพวกของฝากของขายเสื้อผ้าของอาร์ตแต่พวกของกินส่วนใหญ่จะอยู่ตามแบบซอกแซกอะซ้ายขวาปัญหาคือตอนนี้จะไปทางไหนเคยดูนี่เปล่าโดเรมอนไม้นำทางตรงไปอย่างนี้ก็ได้แค่นี้เลยแค่นี้แหละนี่ไอติมจิ๋วด้วยทุกคน30บาทจ่ายตังค์ให้หน่อยโอเคครับ30บาทมีรสนูเทลล่ารสไงรสอะไรวะพูดว่าอะไรบ้างนะในกรอบอะไรวะพูดตรงๆก็ฟังไม่รู้เรื่องขอโทษจริงๆแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องจริงมีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกชิฟอันนี้ไม่แน่ใจว่ามัทฉะหรือมะนาวแล้วก็วานิลาเอานี้ด้วยกันน่าจะชาเขียวแล้วพิมพ์ว่านะชาเขียวย่อยๆแบ่งๆกันกินหยิบๆๆๆหยิบๆๆๆเออหยิบๆๆๆๆเออไปเลยเจอกันกรุงเทพพี่ก้าทิ้งผมไว้เชียงใหม่ไม่ได้นะงำๆๆกินอะไรกันนั่นอุ้ยมุมนี้สวยมากเลยทุกคนเป็นวัดชัยภาคเกียรติคือตลาดเนี้ยให้ถ่ายมีวัดติดกันกี่วัดไม่รู้ฝั่งนั้นไม่รู้พิมไม่รู้เหมือนกันแต่ตะกี้ผ่านวัดมาประมาณ4วัดได้แล้วมั้งถ้าใครมีความรู้บอกหน่อยว่าทั้งแถบมีวัดกี่วัดมันต่างกันยังไงครับชัดทำไม่มาครับอ๋อไม้ละ20บาทแบบหมักแล้วก็ไม่หมักรอมาได้แล้วทานได้นะแต่เขาย่างปลาหมึกไหม้ไปหน่อยทุกคนอยากให้ดูความไหม้เห็นความไหม้ปะมันไม่เกรียมเกินไปโอ้ยเข้ามาเวิ้งหนึ่งทุกคนวัดสีเกิดพูดตรงๆนะถ้าเกิดใครอยากทำบุญ9วัดเดินรอบๆเนี่ยครบเผลอๆอาจจะได้มากกว่า9วัดเกิดยุบตอนนี้เข้ามาในเวิ้งตรงนี้จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกจะกินน้ำพริกหนุ่มแล้วก็เห็นว่ามันมีไก่ทอดขายคู่กับน้ำพริกหนุ่มอยู่ก็เลยว่าจะกินนี่หมูทอดอยากกินน้ำพริกหนุ่มไม่ใช่อะไรหรอกเท่าไหร่150ค่ะนี่โหมันไม่ได้วะพี่มันต้องตักน้ำพริกหนุ่มมากินกับหมูสามชั้นทอดหมูทำทอดอร่อยน้ำ
พริกหนุ่มไม่ได้เผ็ดมากแต่ก็นัวๆกินคู่กันเอ้ยเลิศมันทุกคน150 บาทแอบแรงนิดนึงแต่ว่าแค่ไผ่ใช้ได้หมูตรงมันเยอะมากอืมอ่ะลองกินป่ะคุณขอลองหน่อยแบบมันน่ากินจริงๆอ่ะแล้วยิ่งใครชอบแบบหมูสามชั้นมันมันหอมมากมีความเค็มบางๆอร่อยเกี๊ยวเพลินข้าวเหนียวอยู่ไหนเออว่ะมีข้าวเหนียวป่ะวะเอามากินกับมันปูอร่อยร้านดีเดียวเลยจ้ะร้านมะนาวโซดาและนี่และตรงนี้ก็คือสุดทางของทางตรงนะคะทุกคนแบ็คกราวด์ก็จะเป็นนี่เป็นวัดพระสิงห์อันจริงๆป้าสวยแบบสวยตาตึงมากอ่ะทิมเป็นคนชอบแนวประมาณนี้อยู่แล้วเห็นว่ามันแบบประทับใจสวยงามส่วนสุดทางซ้ายขวาเป็นยังไงไม่รู้อยากรู้ไปเดินกันเราเองเพราะพิมเดินไม่ไหวแล้วขนาดเดินตั้งแต่1 ทุ่มอ่ะจนตอนเนี้ย4 ทุ่มกว่าทุกคนไกลนะใหญ่นะถ้าใครอยากรู้ก็มาลองเดินเอาส่วนของกินพิมว่าใช้ได้บางอันแล้วแต่คนชอบก็ประมาณนี้ทุกคนถือว่าพามาเดินเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่ช่วงกลางเดือนสิงหา2022ด้วยกันเนาะส่วนพิมเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวก่อนเต้โทรตามแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะใครเคยมาที่นี่แล้วรู้สึกชอบประทับใจร้านไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยเผื่อโอกาสหน้าพิมมากินซ้ำนะทุกคนแต่รอบนี้ไม่ไหวแล้วเดินเยอะมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮัลโหลเอ้านี่